สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เส้นทางการฟื้นคืนสุขภาวะด้วยจุดแข็งมาถึงแบบฝึกหัดของตอนที่11หรือตอน 11-2 นะครับเติมพลังให้การเดินทางสู่สุขภาวะเดินทางไปเหนื่อยเนาะมีการเติมพลังให้กับตัวเราเองที่จะก้าวสู่การเดินทางต่อไปนะครับเพื่อนพี่น้องที่รักครับการเติมพลังให้กระบวนการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยความคิดสร้างสรรค์การวรึกรู้คุณพลังงานเชิงบวกอารมณ์ขันและการเฉลิมฉลองนะครับเราลองมาทำแบบฝึกหัดเหล่านี้ด้วยกันมีทั้งหมด8ข้อนะครับในตอนที่ 11-2 นี้เพื่อนๆลองนึกตามไปหรือเขียนออกมานะครับแล้วก็ส่งมาแบ่งปันความรู้สึกกันข้อแรกครับเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มสิ่งใดแล้วรู้สึกดีไหลลื่นมีพลังลองนึกถึงมันเช่นนึกเป็นภาพสัญลักษณ์คำพูดเหตุการณ์ถึงการคืนสู่สุขภาวะของคุณนะครับสำหรับผมเองเนี่ยความคิดสร้างสรรค์แรกก็คือว่าทางเพื่อนพี่น้องผู้ใหญ่ของทางสมาคมบอกว่าเรามีสมาคมดำเนินการมา16ปีเรายังไม่ได้เคยจัดพบปะสังสรรค์เลี้ยงฉลองปีใหม่กันเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นอยากให้เราเป็นตัวแทนที่จะเชื่อมโยงสมาชิกทั้งหมด16ปีประมาณ 1,200-1,300 คนเข้าด้วยกันและเชิญมางานนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์ผมตอนนั้นก็คือว่าทำไงจะรวบรวมคนแล้วมาสื่อสารกันได้ในจุดเดียวนะครับแล้วก็ความที่เรื่องทางจิตใจหรือจิตเวชนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวการจะไปใช้พื้นที่ของ Facebook มันเป็นพื้นที่เปิดเกินไปเราก็เลยมองเรื่องของไลน์กลุ่มเราก็จินตนาการว่าเราโทรไปเชื่อมโยงสมาชิกทีละคนนะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแล้วเชิญเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับก็จากวันนั้นนะครับเราก็เริ่มโดยการที่ว่าโทรไปเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาความรู้สึกอุปสรรคต่างๆประสบการณ์ที่เพื่อนพี่น้องมีมาก็จะได้แบ่งปันให้เราขณะเดียวกันเราก็เชิญว่าเข้ามาอยู่ในกลุ่มร่วมกันเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มจัดพบปะงานฉลองปีใหม่ให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นครั้งแรกวันนั้นก็คึกคักครับก็เป็นครั้งหนึ่งที่พิเศษที่คนร้อยกว่าคนมาร่วมกันทำกิจกรรมฟังวิชาการร่วมกันแบ่งปันความรู้สึกประสบการณ์การฟื้นคืนจากตรงนั้นเราก็เลยต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราทำพบปะ4 ชมรมได้แก่ชมรม2 แสงที่ผู้มีประสบการณ์ซึมเศร้าชมรมเพื่อนไบโพล่าสำหรับผู้มีประสบการณ์อารมณ์สองขั้วไบโพล่าชมรมเพื่อนรักสำหรับผู้มีประสบการณ์ทางด้านจิตเภทและชมรมผู้ดูแลคราวนี้ถ้าต่างคนต่างจัดมันจะน้อยเราก็เลยเริ่มถ้างั้นมารวมกันแล้วมีวิชาการกลางเชิญวิทยากรเก่งๆมีความสามารถในการฟื้นคืนสุขภาวะมาพูดครึ่งนึงของเวลาประมาณชั่วโมงเศษอีกครึ่งนึงของเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ฟังวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ฟื้นคืนสุขภาวะมาหรือบางคนติดขัดมีข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทำต่อเนื่องแล้วเราก็ขยายผลมาเป็นลายกลุ่มที่เป็นลายสแควร์หรือลายโอเพนแชทที่เราจะควบคุมปริมาณข้อมูลไม่ให้ล้นเกินสำหรับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสังเกตได้คือ1เรามีความสุขที่จะได้แบ่งปันกับผู้อื่นและเรามองเห็นว่าสิ่งไหนเราทำแล้วมันไหลลื่นสนุกมีความสุขได้ประโยชน์กับทุกๆคนเราก็ทำสิ่งนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากทำอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์และทำให้ตัวเองมีพลังที่จะก้าวไปในแต่ละวันเพราะในขณะที่คุณแบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่างนึกไม่ถึงนะครับความปลื้มปิติพลังชีวิตที่ได้รับตอบแทนกลับมานั้นมันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะบรรยายด้วยคำพูดนะครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าทัศนคติการรู้คุณขอบคุณชื่นชมผู้คนเหตุการณ์ดีๆอย่างผมเนี่ยผมก็มีคุณหมอในดวงใจท่าน
เป็นคุณหมอจิตเวชท่านแรกที่รักษาให้ผมหายจากอาการทางจิตเวชในรอบ25ปีนะครับผมระลึกคุณความดีในประเด็นนี้ของท่านนะครับแล้วก็ขอพระคุณแล้วก็ชื่นชมในความสามารถคุณหมอแต่แน่นอนครับมนุษย์ทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีใครทำเรื่องอะไรไม่ดีไปซะทั้งหมดทั้งชีวิตและไม่มีใครทำได้ดีไปซะทุกเรื่องในชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้นเราจะเลือกจดจำคัดสรรแต่สิ่งดีๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีสิ่งใดมีใครมีสถานที่ไหนเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขเพื่อนๆอย่าลืมขอบคุณวันนี้ผมก็ขอบคุณที่ได้พวกเราเป็นเพื่อนร่วมทางจิตเวชได้เป็นเพื่อนร่วมทางในการก้าวฟื้นคืนสู่สุขภาวะไปด้วยกันขอบคุณทุกความเห็นของพวกเราขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งเราจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาพัฒนาต่อไปด้วยกันถัดไปในข้อที่3นะครับการพักผ่อนเติมพลังอย่างเต็มที่และพลังของสมาธิซึ่งสมาธินั้นสามารถทำให้จิตเราสงบผ่อนคลายนะครับก็ได้พูดไว้ในหลายๆคลิปหลายๆตอนแล้วเพื่อนๆก็ลองใช้ประโยชน์จากการพักผ่อนเหล่านี้ดูสำหรับผมการพักผ่อนที่ดีที่สุดอันหนึ่งของผมก็คือการฟังเพลงบรรเลงสมาธินะครับให้ผ่อนคลายก่อนแล้วเราก็เข้าสมาธิต่ออันนั้นเป็นสิ่งที่เติมพลังผมอย่างมากมายเลยอันที่สองคือคลิปสร้างเสริมพลังชีวิตจิตวิญญาณเราให้ใสบริสุทธิ์นะครับมีความอิ่มเอิบใจในการทำสิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองคนที่เรารักเพื่อนพี่น้องสังคมรอบข้างนะครับถัดไปข้อที่4นะครับมองเห็นภาพชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือเป้าหมายของเราอย่างผมเนี่ยผมมองเห็นภาพชัดเจนว่าเพื่อนพี่น้องที่ทุกข์ยากลำบากอยู่กับอาการทางจิตเวชเนี่ยยังมีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังทำอยู่และจะทำต่อไปก็คือการแบ่งปันประสบการณ์รับฟังแล้วก็ร่วมกันก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันนะครับผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube ให้กับเพื่อนพี่น้องชาวไทยและต่างชาติโดยที่เราไม่แบ่งแยกเรื่องชนชั้นวรรณะไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกสีผิวไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เพราะเราทุกคน 7,000 ล้านคน190กว่าประเทศทั่วโลกนั้นมีหัวใจดวงเดียวกันคืออยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรามีเหมือนกันนั้นแล้วหลายๆคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกในประเทศไทยก็จำนวนหลายล้านคนที่มีความทุกข์เศร้าแล้วก็มีความยากลำบากอยู่กับอาการทางจิตเวชนั้นเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันแบ่งปันการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนี้ก็เชิญชวนพวกเราเข้ามาอยู่ในสังคมในการแบ่งปันด้วยกันนะครับถัดไปคือการออกกำลังกายแน่นอนครับได้เหงื่อทุกเช้าจะเป็นยาช่วยนอนหลับที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติถึงเวลา3ทุ่มเข้านอนเนี่ยหลับสบายเลยเพราะว่าเราออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็จนเหงื่อท่วมแล้วนะครับซึ่งมากน้อยแต่ละคนไปพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองนะครับก็จะช่วยนอนหลับและซ่อมแซมฟื้นคืนสมองเราระบบความรู้คิดของเราให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวันนะครับถัดไปข้อที่6ก็คือยืนยันกับตัวเองด้วยการสร้างความรู้สึกว่าเราได้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้แล้วและการยืนยันที่ดีที่สุดคือพวกเราทุกคนถึงจุดหมายทุกวันครับทำไปทีละส่วนถึงไปทีละส่วนสำเร็จทุกๆวันพวกเรายอดเยี่ยมที่สุดนะครับชื่นชมการฟื้นคืนของพวกเราชื่นชมความเข้มแข็งชื่นชมความกล้าหาญที่พวกเราก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยแล้วมาฟื้นฟูตัวเองพวกเรายิ่งใหญ่มากในจิตใจของผมนะครับและขอส่งความภูมิใจความปลื้มใจนี้กลับไปถึงพวกเราทุกคนด้วยนะครับข้อที่7สร้างคันชนจากปัญหาและอุปสรรคด้วยอารมณ์ขันแน่นอนครับเวลาที่เราเผชิญปัญหาบางทีมันหนักหนาแต่สังเกตไหมครับทุกครั้งที่เราผ่านไปได้เนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นและสิ่งที่น่าสังเกตต่อไปคือเรากลับมองปัญหานั้นเป็นเรื่องเล็กๆมองเป็นเรื่องเล็กๆไปเป็นเรื่องขำขันไปนะครับวันนี้เราเจอปัญหาอยู่มันอาจจะหนักแต่เดี๋ยวผ่านไปอีก1เดือน1ปี3ปี5ปี10ปี
เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องขำขันไปแล้วหรือบางครั้งเราอาจจะลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรที่หนักหนาเกินกว่าพลังชีวิตของเราที่จะก้าวข้ามไปหรอกนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้กับปัญหาเกินไปเราลองถอยออกมาเหมือนกองไฟแม้จะกองเล็กแต่เราเข้าไปใกล้มันก็ร้อนถ้าเราถอยให้ห่างไปไกลๆมันก็ไม่ร้อนไม้ขีดไฟก้านเล็กๆไม่ได้ร้อนเลยแต่เราเอามาจี้อยู่ที่ปลายคางเราร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการฝึกเว้นระยะออกจากปัญหานะครับแล้วก็มองมันในมุมมองใหม่อย่างที่เราได้คุยกันอยู่ตอนนี้นะครับสุดท้ายเพิ่มแรงขับเคลื่อนด้วยการเฉลิมฉลองวันนี้อยากชวนพวกเรามาเฉลิมฉลองเขียนขอบคุณตัวเองว่าวันนี้คุณทำอะไรได้ดีบ้างคุณทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ตัวเองก้าวหน้าเป็นประโยชน์ให้คนที่คุณรักมีความสุขเป็นประโยชน์ให้คนรอบข้างมีความสุขทำสิ่งดีๆอะไรมาเฉลิมฉลองมาขอบคุณตัวเองและเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะผมรอฟังความสำเร็จความรู้สึกของพวกเรานะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรเขียนมาคุยกันสวัสดีทุกท่านครับ